สวัสดีนักเรียนครับวันนี้เรามาต่อเนื่องกันไปในคลิปหมายเลข6นะครับคลิปนี้เนี่ยเราหลุดพ้นจากเรื่องภูมิประเทศละเราจะมาเข้าสู่เรื่องปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับอากาศบ้างนะครับคือเวลาเราใช้ชีวิตอยู่บนโลกเนาะจำได้ไหมเราต้องมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับองค์ประกอบ4อย่างใช่ไหมครับคือเราองมีองค์ต้องมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบด้านธรณีคือด้านพื้นดินเพราะเราอาศัยอยู่บนพื้นดินกันทุกคนเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ องค์ประกอบด้านอากาศใช่ไหมเพราะเราต้องหายใจต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ลักษณะภูมิอากาศแบบนี้ต้องมีลมมีฝนอะไรเงี้ยซึ่งมีผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเรามากนะครับนอกจาก2อย่างนี้ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอีกใช่ไหมอุทกภาพคือน้ําแล้วก็ชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาดูกันว่านะฮะองค์ประกอบเกี่ยวกับอากาศลมฟ้าอากาศต่างๆมีผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างนะครับลองลองนึกภาพเนาะถ้าไม่มีอากาศทุกวันนี้หายใจออกไหม หายใจไม่ได้ตายแน่นอนไม่มีชีวิตตั้งแต่แรกถูกไหมครับนะไม่มีลมนะครับไม่มีฝนนะครับนะไม่มีปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆเลยเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรน่าจะมีไม่ได้นะครับทีนี้มาดูอันที่1กันเลยองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศเรื่องชั้นบรรยากาศก่อนนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเวลาเรียนเรื่องอากาศเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศก่อนโลกเรามีสิ่งที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศในห่อหุ้มอยู่นะครับนะ ถ้าโลกเราไม่มีสิ่งนี้เลยนะหรือมีสิ่งนี้น้อยกว่าที่มันมีในปัจจุบันนะครับแสงอาทิตย์เวลาส่องมาถึงโลกของเรานะมันส่องเข้ามาโดยตรงมันส่องเข้ามาตรงๆไม่มีอะไรคอยกรองนะครับสิ่งมีชีวิตบนโลกนะเวลาโดนแสงอาทิตย์โดยตรงนะโดนเข้าไปจังๆไม่มีอะไรกรองนะครับโดนเผาผลาญครับอุณหภูมิบนโลกสูงกว่านี้มากแน่นอนนะสิ่งมีชีวิตบนโลกตายหมดครับร้อนจัดไม่พอนะเวลาที่ไม่โดนแสงอาทิตย์เลย เช่นเป็นเวลากลางคืนนะครับความร้อนมันหายไปจากโลกแล้วเราก็ไม่มีฟิล์มไม่มีตัวบรรยากาศคอยกั้นให้อุณหภูมิบนโลกเนี่ยมันสมดุลน,นะเวลากลางคืนไม่มีแสงอาทิตย์นะหนาวก็หนาวจัดทันทีโอเคปะ่ะคือเวลาร้อนโดนแสงอาทิตย์ก็ร้อนจัดเาผาผลาญเลยเป็นมะเร็งตายกันหมดแน่นอนสิ่ง,งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่เวลาหนาวเวลาไม่มีแสงอาทิตย์เลยเวลากลางคืนหนาวก็หนาวจัดคือมันร้อนร้อนจัดหนาวหนาวจัดแต่ทุกวันนี้เพราะมี มีตัวชั้นบรรยากาศนักเรียนชั้นบรรยากาศมันเหมือนเป็นเหมือนหลังคาแต่เป็นหลังคาแก้วอะที่มันคอยทำไมคุมโลกเราไว้เวลาแสงอาทิตย์พุ่งเข้ามามันกรองแสงอาทิตย์ให้ไม่ร้อนเกินไปโอเคมั้ยรังสีบางอย่างที่อันตรายต่อชีวิตมนุษย์นะโดนกรองเอาไว้ไม่ให้มาทําลายเราได้เวลากลางคืนที่เวลาแสงอาทิตย์ไม่มีนะครับอุณหภูมิมันควรจะต้องเย็นลง แต่อีกหลังคาแก้วที่มันคุมโลกเราไว้เนี่ยมันก็ทําให้โลกเราเย็นลงอย่างช้าๆไม่ได้เย็นลงแบบพรวดเดียวแล้วหนาวเลยไม่ใช่มันเย็นลงอย่างช้ามันเก็บเก็บกักอุณหภูมิไว้ให้เรามันปรับสมดุลระหว่างกลางวันกลางคืนนักเรียนโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจําเป็นมากเลยนะต่อการมีชีวิตของพวกเราทุกๆคนไม่งั้นเราตายกันหมดแน่นอนทีนี้เรามาดูนะครับว่าอากาศที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเราเนี่ย มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับเือ80เป็นต์เป็นไนโตรเจนนักเรียนลองดูในไดแกรมนะที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันนี้80ปนตะไนโตรเจนนะครับลองลงมาถึงจะเป็นออกซิเจนนะครับ20กว่าแต่สําคัญมากไอ้20เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีเราก็ตายหายใจไม่ออกลองลงมาน้อยอมยากาเลยไม่ถึง1%เป็นเป็นอาร์กอนแล้วก็ธาตุอื่นๆนะครับที่อยู่ในอากาศเนาะทีนี้เรามาดูนะครับความสําคัญของชั้นบรรยากาศครูจะขึ้นให้ ชั้นบรรยากาศจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตมากเพราะมันกรองรังสีให้กับเราแล้วมันก็เป็นเรือนกระจกรักษาอุณหภูมิให้มันสมดุลกับเราและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งด้วยคือมันเป็นตัวกั้นอะไรด้วยมันเป็นตัวกั้นไอน้ำนะฮะชั้นบรรยากาศที่มันเป็นเหมือนเรือนกระจกนะครับเป็นเหมือนลังค่ากระจกครอบคุมโลกเราไว้เนี่ย มันคอยกั้นไม่ให้น้ําที่มันละเหยจากพื้นโลกเนี่ยมันละเหยแล้วระเหยเลยมันระเหยแล้วมันลอยออกไปในอวกาศหายไปไม่กลับมาไม่ใช่นกะเรียนสังเกตว่าน้ําที่มันละเหยจากพื้นดินบนโลกเรามันระเหยแล้วมันก็ไปถูกทำไมถูกชั้นบรรยากาศเก็บกั้นเอาไว้กลายไปเป็นเมฆกลายกลายไปเป็นหมอกกลายไปเป็นอะไรเนี่ยอยู่ในชั้นโทโพสเฟียร์เนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลออกไปไม่ได้แบบละเหยแล้วหายไปเลยในชั้นบรรยากาศ นะแบบเข้าไปในอวกาศไม่ใช่มันยังอยู่มันยังกลายไปเป็นหมอกเป็นเมฆครอบคลุมนะครับปกคลุมโลกของเราเอาไว้นะฮะมันทําให้เกิดวัฏจักรของน้ําด้วยเขาบอกว่านะครับชั้นบรรยากาศเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มันสําคัญมากๆเลยต่อการเกิดสิ่งที่เรียกวัฏจักรน้าด้วยที่มันจะไหลเวียนวนไปวน,ปวนมากลายเป็นฝนตกลงมาอยู่บนพื้นดินแล้วก็ระเหยกลับขึ้นไปใหม่เนี่ยครับมันหมุนเวียนอยู่ในระบบบรรยากาศของโลก ทีนี้ชั้นบรรยากาศของโลกเราก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นด้วยกันนะครับนักเรียนชั้นที่เราจะรู้จักดีๆเลยเช่นโท و โพสเฟียเคยได้ยินไหมคุณๆไหมเรียนมาแล้วอ่ะครูว,ว่าวิทยาศาสตร์อ่ะมต้นต้องเคยสอนเนาะนับจากชั้นพื้นโลกที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มีมองมองมองขึ้นไป็นท้องฟ้าเห็นเมฆเห็นมีเมฆเห็นมีหมอกนะครับนะมีลมพัดบางวันมีฝนตกเนี่ยแหละ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นในชั้นทบโพสเฟียเราใช้ชีวิตอยู่ในชั้นนี้มากที่สุดเลยจากชั้นนี้ขึ้นไปเรียกชั้นสตราโตสเฟียนะก็ยังใกล้กับชีวิตมนุษย์อยู่ถัดขึ้นไป mes mes เมโซสเฟียเมโซเมโซแปลว่าตรงกลางนะเป็นชั้นกลางๆถัดไปเรียกชั้น Therm Therm เทอร์โมสเฟียเทอร์โมเทอร์โมแปลว่าความร้อนชั้นนี้จะเริ่มร้อนนะร้อนมากเพราะมันอยู่นอกๆแล้วใกล้กับดวงอาทิตย์ไง นะเป็นชั้นที่บรรยากาศเบาบางกองลังสีได้น้อยก็ร้อนหน่อยสุดท้ายเรียก exosphere exo exo นี่คือข้างนอก exo ก็นอกสุดอยู่ชั้นนอกสุดมี5ชั้นนะครับวันนี้เนี่ยจะมาทบทวนให้ฟังว่าแต่ละชั้นแต่ละชั้นมันสําคัญยังไงมันมีจุดเด่นยังไงคงไม่ได้พูดละเอียดไม่ใช่วิชาวิทยาศาสตร์ให้รู้จักว,ว่าไอ้พวกเนี้ยชั้นเหล่านี้มันสําคัญกับชีวิตมนุษย์อย่างไรถ้าไม่มีมันอะ่ะเราจะเดือดออร้อนยังไงอ่ะชั้นที่1นึ่ง troposphere troposphere เนี่ย สูงจากพื้นโลกที่เราอยู่เนี่ยนะครับไม่มากสูงประมาณ10กว่ากิโลนะครับหลักหน่วยถึงหลัก10หลักหน่วยถึงหลัก10สูงไม่เท่ากันสูงไม่เท่ากันนะครับเขาบอกว่านะครับเอ,อ่อบริเวณถ้าใกล้ใก้กับศูนย์สูตรถ้าใกล้ใกล้เส้นศูนย์สูรชั้นบรรยากาศชั้นโทโ o สเฟียร์เนี่นยนะครับจะหนาจะสูงได้ถึง16กิโลเมตรจากพื้นพื้นดินแต่ถ้าใกล้ Kenya, ขั้วโลกยิ่งใกล้ขั้วโลกเข้าไปมากเท่าไหร่ขั้วโลกเหนือของโลกใต้ทโ o สเฟีงงยร์ Tokyo จะบางลง โอเคป่ะเพราะฉะนั้นนึกภาพโลกของเรานะครับนะมันจะมันจะหนาที่ศูนย์สูตรแล้วมันจะไปบางที่ขั้วโลกโอเคป่ะสูงไม่เท่ากันหลักหน่วยหลักสิบนะครับสูงที่สุดที่เป็นไปได้คือแถวแถวศูนย์สูตรเนี่ยสิบสกิโลเมตรนะไม่สูงมากนะครับชั้นนี้เป็นชั้นที่นะครับนะยิ่งสูงยิ่งหนาวนักเรียนครับยิ่งขึ้นไปสูงอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูง ลดลงที่อัตราเท่าไหร่นักเรียนจําตัวเลขนี้ให้ดีชอบออกข้อสอบมากเลยนะหลายที่หลายทางชอบถามนะครับแล้ล,ลง6.4องศาเซลเซียสต่อ1กิโลเมตรหรือ1,000เมตรอ่ะปันหานนักเรียนปีนเขาขึ้นไปถ้านักเรียนปีนเขานะฮะขึ้นไป1,000เมตรมันจะต้องหนาวเย็นลงอย่างน้อยที่สุดแล้วนะ6.4องศาเซลเซียสแต่อาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้มันมีปัจจัยอื่นประกอบนะครับ มีปัจจัยอื่นประกอบนะแต่ประมาณนี้เลยโดยหลักทางวิทยาศาสตร์คือสูงขึ้นไป1,000เมตรเนี่ยมันต้อง6.4องศานะครับชั้นทโพสเฟียร์เนี่ยอย่างที่ครูเป็นบอกนะครับเป็นชั้นที่มีปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยากเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับชั้นอื่นจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นชั้นอื่นจะมีชั้นสตาโตสเฟียร์หรือชั้นที่สูงไปกว่าน,นี้มีเมฆไหมไม่มีมีฝนตกไหมไม่มีนะครับฝนตกพีมะตกลูกเห็บตก มีเมฆมีหมอกนะครับมีลมพัดมันเกิดทั้งหมดที่ชั้นโทโพสเฟียร์เนี้ยเพราะชั้นนี้นี่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มากที่สุดเลยนะครับเป็นชั้นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากที่สุดเป็นชั้นที่มีการเก็บกักไอ้น้ําอะไรไว้นะครับเวลาน้าระเหยขึ้นจากพื้นโลกมันระเหยไปไกลไปเป็นเมฆมันก็เป็นเมฆอยู่ที่แค่ชั้นนี้มันไม่ลอยสูงเกินชั้นนี้ขึ้นไปนี่คือชั้นที่1ของเรานะครับชั้นที่2ครับชั้นสตาโตสเฟีย นะครับชั้นนี้มันจะสลับกันคือยิ่งสูงจะยิ่งร้อนนะครับยิ่งสูงจะยิ่งร้อนโอเคปะ่ะนะฮะอันนี้อะสตาร์ตรสเฟียนะยิ่งสูงจะยิ่งร้อนนะครับมากขึ้นไปเรื่อยๆความหนาอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าจนถึง50กิโลเมตรนะครับจากระดับพื้นโลกขึ้นไปชั้นนี้เนี่ยเป็นชั้นที่ปรากฏการทางอุตุนิยมวิทยาไม่เกิดแล้วเมฆหมอกลมสงบเมฆหมอกลมสงบเพราะฉะนั้นนะครับชั้นนี้จะมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งคือ เวลาเขาเอาเครื่องบินบินแล้วเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินแบบคอมเมอร์เชียลแอร์ไลน์เขาแบบเครื่องบินลำใหญ่หน่อยนะครับเครื่องบินลำเล็กๆเนี่ยมันขึ้นไม่ถึงนะมันขึ้นไม่ถึงแรงมันมีไม่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 มากพอถ้าเครื่องบินมันลำใหญ่หน่อยแล้วมันมีกําลังมากแล้วเขาจะบินข้ามประเทศหรือบินข้ามทวีปอย่างเงี้ยเขาจะพยายามบินไปให้ถึงระดับความสูงคือชั้นสตาร์โตเซียนักเรียนต้องต้องถึงชั้นนี้ถ้าบินไปจนถึงชั้นนี้ได้ลมสงบครับนักเรียน ลมสงบไม่มีเมฆไม่มีหมอกไม่มีการแบบรบกวนจากอากาศภายนอกมันจะบินแล้วปลอดภัยด้วยนะครับบินแล้วมันก็ประหยัดน้ํามันด้วยเพราะมันไม่ต้องสั่นสะเทือนอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนนะแต่ต้องบินไกลๆนะเพราะไม่งั้นไม่คุ้มกันนึกออกไหมเพราะต้องบินขึ้นไปสูงมากนะครับต้องบินขึ้นไปสูงพอสมควรนันะจินตนาการเคยเห็นไหมแบบว่าเวลาบินไปเมืองนอกไม่รู้นักเรียนเคยนั่งเครื่องบินไหมเวลามองมองออกอนอกต่างๆอะ่ะถ้านักเรียนมองออกมาแล้วนักเรียนไม่เห็นเมฆเลยอะ่ะ ไม่เห็นเลยนะแล้วเอ้ยแต่มองมองลงไปข้างล่างอะ่ะแล้วเห็นว่าเมฆมันอยู่ข้างล่างเป็นแผ่นเลยอะ่ะเออเน,นี่ยเรากําลังอยู่ในชั้นสตาร์โตสเฟียร์ละคือเมฆมันไม่ขึ้นมาแล้วเมฆมันอยู่ข้างล่างเราอะ่ะแล้วเป็นแผ่นเลยนะข้างล่างอะ่ะโอ้โหเมฆปูเป็นแผ่นเลยเอา้าวทำไมเมฆมันไม่ขึ้นมาแล้วอะ่ะเพราะเมฆมันโดนสกัดไว้นะครับเมฆมันสกัดมันถูกสกัดไว้แล้วนะครับนะ มันมามันมาถึงตรงนี้ไม่ได้แล้วเพราะเรากําลังบินอยู่เหนือชั้นโทโพสเฟียร์อยู่ในชั้นสตาโตสเฟียร์แล้วซึ่งชั้นนี้อากาศอากาศดีปอดโปงโท้องฟ้าสวยเลยเรียนแต่ต้องเป็นเครื่องบินลําใหญ่นะเครื่องเล็กบินขึ้นไปไม่ถึงนะครับอันนี้คือชั้นสตาโตสเฟียร์ชั้นสตาโตสเฟียร์เนี่ยด้านบนสุดนะครับนะด้านบนสุดของชั้นนี้เนี่ยมีแนวโอโซนเลเยอร์อยู่ด้วยนะครับโอโซนเลเยอร์เนี่ยเป็นบริเวณที่มีก๊าซโอโซนอยู่มากอยู่ทางตอนเหนือของชั้นสตาโตสเฟียร์นะ มีความสำคัญต่อชีวิตเรามากเพราะไอ้จุดนี้แหละเป็นจุดที่กองรังสีนะครับจากนอกโลกนะครับโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไว้มากที่สุดและมันช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องตายจากรังสีไม่ต้องถูกแผดเผานะครับนี่คือชั้นที่2นะครับชั้นที่3เรียกเมโซสเฟียนะเมโซสเฟียสลับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือยิ่งสูงยิ่งหนาวนะชั้นนี้ก็จะยิ่งสูงยิ่งหนาวสูงขึ้นไปจากพื้นโลก50 -80 ถึงกิโลเมตรนะครับ อากาศหนาวเย็นมากสูงมะคือยิ่งสูงยิ่งหนาวมากจนถึงว่าเริ่มติดลบเป็นร้อยองศาเซลเซียสนะเป็นร้อยองศาเซลเซียสนะครับชั้นนี้เนี่ยลักษณะสําคัญของมันคือนะครับเป็นชั้นที่เทหวะวัตถุจากนอกโลกทั้งหลายเนี่ยเวลามันจะตกลงมานะครับเวลาพวกอุก,กาบาตเนี่ยมันจะตกลงมาจากอวกาศเข้าสู่โลกเราโดยมากแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเผาไหม้หมดที่ชั้นนี้โอเคไหม นะมันจะเผาไหม้จนไม่เหลือเลยที่ชั้นนี้นะครับนะแต่ถ้ามันผ่านถ้ามันผ่านชั้นนี้ไปได้แล้วเนี่ยแปลว่าน่ากลัวและมันต้องลูกใหญ่มากนะมันจะต้องตกลงมาแล้วเกิดภัยพิบัติละนะครับนะนี่คือชั้นที่3ชั้นที่4นะครับชั้นนี้เรียกเทอร์โมสเฟียร์เทอร์โมสเฟียร์เนี่ยเริ่มกว้างและความสูงของชั้นนี้อยู่ที่80ถึงประมาณ600กว่ากิโลเมตรเหนือนจากพื้นโลกชั้นนี้นะครับอยู่สูงจากโลกมากพื้นที่มากเลยนะครับ อากาศร้อนมากอันนี้ยิ่งสูงยิ่งร้อนชั้นนอกๆเนี่ยเนื่องจากมันเป็นชั้นที่อยู่แบบนะครับอากาศเบาบางและอยู่ห่างจากพื้นโลกมากอากาศเบาบางมากๆแล้วก็ใกล้ดวงอาทิตย์เนาะนึกภาพอ,ออกไหมมันแบบมันอยู่ชั้นนอกสุดเนาะมันก็ต้องใกล้ออกับเอ่ออวกาศด้านนอกใกล้กับดวงอาทิตย์มากสุดมันจะร้อนมากๆอุณหภูมิชั้นเนี้ยสูงเป็นพันอง,องศาเซลเซียสแล้วนักเรียนนะครับบางทีเราตั้งชื่อเรียกนะครับ ชั้นนี้นะครับว่าชั้นไอโอโนสเฟียทำไมเรียกอย่างนี้ไอโอโนสมาจากไอออนนะเป็นชั้นที่อากาศนะครับโมเลกุลของก๊าซต่างๆในอากาศแตกตัวเป็นประจุนะเพราะว่าความหนาแน่นมันน้อยละนะครับมันแตกตัวเป็นประจุนะครับเพราะนั้นเลยเรียกไอออนหรือไอโอโนสเฟียนะครับชั้นนี้เนี่ยมนุษย์เราใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้สะท้อนคลื่นวิทยุแบบ AM นะครับแบบ AM แล้วก็เป็นชั้นที่เกิดปรากฏการณ์แสงเหนือแสงใต้ นะแสงเหนือแสงใต้ที่เป็นสีเขียวๆว,ว่านักเรียนนะฮะเกิดที่ชั้นนี้นะครับชั้นสุดท้ายเรียกว่าชั้นเอ็กโซสเปียนะชั้นนี้สูงจากชั้นนี้สูงจากพื้นโลกมากที่สุดแล้วก็ไม่มีขอบเขตเลยคือสูงจากพื้นโลกเนี่ย2,400กิโลเมตรขึ้นไปแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีขอบเขตแล้วเพราะมันคือชั้นนอกสุดเลยก็คือเข้าไปในอวกาศเลยนะครับชั้นนี้อากาศร้อนมากอุณหนภูมิสูงเป็น2,000กว่าองศาเซลเซียส โอเคป่ะ okay, 2อง0องศาเซลเซียสในชั้นนี้อากาศเบาบางมากนะครับกา๊าซต่างๆแตกตัวเป็นประจุหมดนักเรียนจินตนาการนะตอนนี้ที่เรายืนอยู่บนพื้นโลกเนี่ยคุยืนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยนะอูอากาศเนี่ยเราบอกว่าร้อนแล้วก็4050องศา40องศาก็ร้อนแหละจะแย่ละใช่ปะ่ะแต่ด้านนอกของโลกเราเนี่ยเราแค่เราแค่แคบินบินออกไปนอกโลกยังไม่ทันพ้นจากเขตโลกเราไปไกลเลยนะักเรียนไม่ต้องไปถึงดาวดวงอื่นดวงจันทร์ยังไม่ถึงเลยออกไปแค่2,000กิโลจากพื้นโลกนะ อุณหภูมิเนี่ย2,000กว่าองศาโอเคปะ่ะ2,500 2,400องศาเซลเซียสมันร้อนมากเลยนะร้อนจนเราเผาไหม้อะนะร้อนขนาดนั้นแต่คิดดูนะว่าไอ้2,000กว่ากิโลเนี่ยที่ห่างกันแค่2,000กิโลนะจากอุณหภูมิ2,000กว่าองศาเซลเซียสนะครับกลายเป็นองศาแบบเนี้เหลือเหลือหลักหน่วยอะหลักหน่วยหลักสิโอเคปะ่ะแปลว่าไอ้ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันกองอุณหภูมิมันช่วยกั้นลังสีนะ ทำให้จากที่โคตรร้อนเลยอ่ะหลายพันเป็นพันพันองศาเนี่ยเหลือแค่หลักหน่วยหลักสิบแบบที่เรามีชีวิตอยู่บนพื้นโลกทุกวันเนี้ยเพราะฉนั้นถ้าไอชั้นบรรยากาศนี้ไม่มีอยู่นะตอนนี้พื้นโลกเราอุณหภูมิต้องหลายร้อยองศาครับนักเรียนนะครับหลายร้อยองศาอยู่ไม่ได้ครับนักเรียนนะฮะอ่ะโอเคนะอันนั้นคือเรื่องของชั้นบรรยากาศรู้จักไวว่าสําคัญมากกับชีวิตมนุษย์เรานะครับต่อไปรู้จักเรื่องลมกัน ทีนี้เรามารู้จักคำนี้ก่อนครูมาให้รู้จักคำว่า weather คำว่า climate นะครับเวลาเรียนเรื่องอากาศรู้จักคำว่า 1. weather weather เนี่ยถ้าภาษาไทยแปลบอกลมฟ้าอากาศ climate ภูมิอากาศนะต่างกันนะต่างกันนะสมมติครูถามถามนักเรียนถามเป็นภาษาอังกฤษนะครูถามว่า what is the weather like today เนาะอากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้โอเคป้า ถ้าพูดว่าเว a เตอร์เราพูดถึงลักษณะอากาศแบบในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งเช่นตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างอ้ช่วงนี้ฤดูร้อนโคตรร้อนเลยร้อนมากเงือแตกเงือแตกแทบต,ต,ต,ตายบางวันมีฝนตกนิดหน่อยนะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนคน,คนมาถามครูว่า w ว a เตอร์เป็นไงบ้างวันนี้ก็บอกโอ้ชุม่มชื้นมากเลยแฉะมากอะไรเงี้ยเว a เตอร์คืออากาศในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งแต่ถ้าถามว่า C ล i m เม e เป็นยังไงเช่นถามว่านะประเทศของยูเนี่ย นะมีคลายเมดเป็นยังไงคําว่าคลายเมดเนี่ยคือภูมิอากาศโดยภาพรวมลักษณะโดยภาพรวมเพราะฉะนั้นครูจะไม่ตอบแล้วว่าโอ้ประเทศไอ่ชุ่มชื้นมากประเทศไอร้อนมากไม่ใช่ก็จะต้องอธิบายแนละ้วอ๋อประเทศไอเนี่ยนะฮะร้อนประมาณ8เดือนฝนตกประมาณ3-4เดือนนะมีช่วงฤด,ดูร้อนเป็นหลกักมีช่วงฤด,ดูฝนนะฮะฤดูหนาวไม่มีเพราะเราอยู่ในเขตเขตร้อนของโลก5-20ถึงองศาเหนือ อะไรอย่างเงี้ยคลายเมดเนี่ยเป็นคําที่ใช้พูดถึงลักษณะโดยภาพรวมครับนะภูมิอากาศนะครับต่างกันนะต้องใส้ให้ถูกเวเตอร์คลายเมดเวเตอร์นี่คือในวันนี้ในช่วงนี้คลายเมดคือภาพรวมนะครับนะอ่ะทีนี้องค์ประกอบของลมฟ้าอากาศภูมิอากาศทุกวันนี้ที่บอกอากาศเราร้อนนะครับอากาศเราฝนตกชุ่มชื้นอากาศเราเย็นเนี่ยเราดูจากองค์ประกอบอะไรบ้างนี้ไปเร็วๆแล้วกันนะครับนะนะองค์ประกอบของอากาศอย่างที่1เลยนะครับก็คือละติจูดนะครับ เราจะร้อนจะเย็นเนี่ยจะร้อนจะหนาวจะเย็นจะอบอุ่นจะอะไรดูก่อนว่าละดับจุดูดเราอยู่ตรงไหนนะครับถ้าประเทศของเราหรือเมืองของเราเช่นกรุงเทพเนี่ยนะครับมีที่ตั้งละทับจุดูดอยู่ในเขต0ถึง23.5องศาเหนือและใต้โอเคป่ะคือนับจากศูนย์สูยขึ้นไป23ไม่ไม่ไม่เกิน23องศาเหนือ23.5องศาเหนือไม่เกิน23.5องศาใต้คือไม่เกินเส้น t r o p i c of Cancer กับเส้น t r o p i c of Capricorn เราจะจัดไว้อยู่ในเขตร้อนอากาศเธอร้อนแน่นอน100%ประเทศไทยเราอยู่ในเขตนี้ครับโอเคไหมกรุงเทพมหานครนเนี่ยละอิจุดประมาณ15คืออยู่ในเขตนี้อ่ะเพราะฉะนั้นร้อนไหมร้อนแน่นอนโอเคป่ะนะอันนี้คือองค์กรที่หนึ่งถ้าเกินถ้าเกินนักเรียนนัเกเรียนอยู่ในเขต23.5แต่ไม่เกิน6 6 5องศาเหนือและใต้โอเคไหมนักเรียนจะมีอากาศอบอุ่นอบอุ่นแบบว่ามันมีทั้งร้อน มีทั้งหนาวโอเคไหมมีร้อนมากร้อนน้อยมีหนาวมากหนาวน้อยองค์งประกอบหลายแบบเลยนะแต่ถ้านักเรียนอยู่เกินคืออยู่สูงๆเลยของโลกเรานะครับเกิน66.5องศาเหนือขึ้นไปจนถึง90องศาเหนือคือใกล้ขั้วโลกเหนือและใกล้ขั้วโลกใต้นะครับอากาศนักเรียนจะต้องหนาวแน่นอนหนาวคือไม่มีฤดูร้อนเลยอ่ะหนาวจริงๆอะ่ะนะฮะหนาวแบบเป็นน้ําแข็ง แน่นอนนะครับอันนี้คือดูแบบเบื้องต้นเลยองค์ประกอบของอากาศแบบที่1เลยคือเราจะร้อนจะหนาวดูที่ละอีจูดก่อนนะครับอย่างเมืองไทยเราอยู่ในเขตละอีจูดเขตร้อนก็ต้องร้อนแน่นอน2เราดูพื้นดินพื้นน้ําเราอยู่บนพื้นดินหรือพื้นน้ําถ้าเราอยู่บนพื้นดินพื้นดินเนี่ยมัน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 ร้อนมันร้อนเร็วแล้วมันก็คายร้อนเร็วด้วยส่วนพื้นน้ํามันร้อนช้าแล้วมันก็คายร้อนช้าด้วยโอเคป่ะนะครับองค์ประกอบอย่างที่3ดูการระเหย พื้นที่ตรงนั้นมีการระเหยมากหรือเปล่านะครับถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีการระเหยมากอุณหภูมิในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะก็จะก็จะลดลงเร็วถ้าตรงนั้นเนี่ยไม่มีการระเหยแต่มีการควบแน่นมากก็อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นนะครับกลางวันกลางคืนเป็นยังไงนะครับก็เป็นองค์ประกอบของอากาศเนาะหลักคิดง่ายมากกลางวันก็ต้องร้อนกลางคืนมันก็จะเย็นลงนะครับฤดูการเป็นยังไงช่วงนั้นนะครับโลกเราโครจรเนี่ยไปในทิศทางไหน แต่ละช่วงของปีอุณหภูมิต้องไม่เท่ากันเพราะขึ้นกับองศาการเอียงของของโลกนะครับว่าโลกเราเหงนหน้าส่วนไหนเข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็มีการแบ่งฤดูกาลนะครับแบ่งฤดูกาลแต่ถ้าอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฤดูกาลจะไม่ต่างกันมากนะครับจะไปต่างกันในเขตอบอุ่นเขตหนาวเนี่ยจะต่างกันนะครับความกดอากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ใช้บอกว่าตอนนี้นะครับอากาศจะร้อนหรือจะเย็นอะไรยังไงนะครับเช่นถ้าความกดอากาศมันสูงเนาะ อุณหภูมิมันก็จะต่ําท้องฟ้าจะโปรนะครับถ้าความกดอากาศต่ําอุณหภูมิก็จะสูงก็คือร้อนนะท้องฟ้าก็จะมีเมฆมากเขามีการระเหยมากนะครับนี่คือเรื่องของความกดอากาศความชื้นความชื้นก็สมคัญน,นะนักเรียนลองสังเกตนะครับวันไหนที่ความชื้นสูงนะวันไหนความชื้นสูงอุณหภูมิจะสูง,จะ,สงจะรู้สึกร้อน เหนียวตัวเนอะหนาเพราะเหงื่อไม่ระบายนะจะรู้สึกร้อนอึดอัดมากความชื้นในอากาศสูงนะครับอุณหภูมิสูงตามถ้าความชื้นมันต่ําที่ไหนก็ตามเป็นที่แห้งๆมันก็มีโอกาสว่าอุณหภูมิก็จะต่ําด้วยมันก็สัมพันธ์กันในแง่นี้นะครับอันนี้เนี่ยพูดถึงแบบภาพรวมเนาะให้ให้เข้าใจแบบเบื้องต้นว่าอากาศมันจะร้อนหรือมันจะเย็นอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้องสัมพันธ์กับกับองค์ประกอบต่างๆด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าองค์ประกอบของอากาศนะถัดไปเรามาดูเรื่องลมกันบ้างลมเนี่ยคืออะไร ลมเนี่ยเป็นปรกากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาที่ใกล้ตัวเรามากมากเลยนะครับนักเรียนนักเรียนเดินออกไปนอกบ้านตอนนี้นักเรียนต้องเจออะไรละต้องเจอลมละมันจะมีแบบลมพัดลมพัดมากลมพัดน้อยมันต้องมีละเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราแบบเจอในทุกๆทุกๆอากาศทุกๆวันเลยนะครับโอเคเนาะลมมีความสําคัญกับชีวิตมนุษย์มากๆเลยนะจินตนาการว่าวันนี้ไม่มีลมโลกเราไม่มีลมเลยนะหนึ่ง <Beifall S 2> ละร้อนแน่นอนแต่นอกจากร้อนเนี่ยเราตายกันหมดนะเราจะอยู่กันไม่ได้ พาะลมเนี่ยจริงๆแล้วความสําคัญของมันคือเป็นตัวระบายอากาศเป็นตัวปรับสมดุลทางอากาศที่ทําให้เราเนี่ยไม่ร้อนเกินไปไม่แห้งแล้งเกินไปด้วยพราะลมเวลามันพัดมามันไม่ได้พัดแต่ความเย็นมานะมันพัดอะไรมาด้วยมันอาจจะพัดเอาความชุ่มชื้นจากพื้นที่หนึ่งมาให้พื้นที่หนึ่งด้วยนะถ้าเราอยู่ติดกับทะเลนะครับเราก็มีลมพัดความชุ่มชื้นจากทะเลขึ้นมาให้บางทีเราอยู่ห่างจากทะเลหน่อยลมก็ยังอุตส่าห์พาความชุ่มชื้นเนี่ยมาหาเรา ทำให้เกิดฝนตกบางทีก็อาจจะตกมากหน่อยกลายเป็นพายุฝนอะไรแต่ถ้ามันไม่มีลมเลยนึกภาพออกเนาะว่าฝนก็จะตกแค่เฉพาะพื้นที่ที่ติดทะเลเท่านั้นเลยถ้าตรงไหนห่างทะเลออกมาแห้งแล้งกันจนปายแน่นอนนะครับลมเป็นตัวปรับสมดุลทางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศเนี่ย,ท,าายที่สําคัญต่อชีวิตของพวกเรามากๆทีนี้มารู้จักคํา2คําก่อนนะครับคำที่หนึ่งคำว่าลมลมเนี่ยนะครับนะถ้าเราพูดว่าลมเนี่ยเราหมายถึงมวลอากาศที่มันเคลื่อนที่ในลักษณะแนว แนวราบนะครับเช่นเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเงี้ยนะครับโดยจะเคลื่อนที่จากพื้นที่ที่มีความกดอากาศสูงไปหาพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่าโอเคป่ะนั้นตรงไหนความกดอากาศสูงนะครับความกดความกดอากาศสูงเนี่ยมวลอากาศก็จะเคลื่อนที่มาหามาทดแทนพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ําส่วนคําว่ากระแสอากาศคือมวลอากาศเหมือนกันแต่เคลื่อนที่ในแนวในแนวตั้งในแนวตั้งแบบว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นบนแล้วก็ลงล่างนะครับโดยลักษณะของมันก็คือว่า มวลอากาศร้อนนะครับมันจะขยายตัวนะมวลอากาศร้อนขยายตัวมีน้ําหนักเบาก็จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพอมันเคลื่อนที่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมันไปเจอกับอุณหภูมิด,ด้านบนนะจำได้ไหมบอกว่ายิ่งสูงเนาะชั้นโทปโพสเฟียร์เนี่ยยิ่งสูงอากาศยิ่งดรอปลงยิ่งเย็นพอมันขึ้นสูงปุ๊บมวลอากาศอุณหภูมิเริ่มต่ํา โมวลอากาศก้อนนี้ที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปอ่ะมาเริ่มมีอ,มอุณหภูมิต่ําลงพออุณหภูมิมันต่าโมเลกุลของโมวลอากาศก็เริ่มกลับมาประชิดติดกันกลายเป็นก้อนที่หนาขึ้นนะครับกลายเป็นก้อนที่มีน้ําหนักมากขึ้นพอมันมีน้ําหนักมากขึ้นมันก็เริ่มกดตัวลงต่ํากดตัวลงต่ำท้ายสุดแล้วมวลอากาศก้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ลงมาสู่พื้นโลกนะครับมันจะกลายเป็นวัฏจักรแบบนี้แหละนักเรียนร้อนลอยตัวขึ้นสูงพอขึ้นสูงปุ๊บเย็นเย็นปุ๊บก็กดตัวลงต่ําแล้้้วววก็หมุนนนนไปเพรราะัจิงแล มวลอากาศกับลมคือเรื่องเดียวกันม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 ันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่ามันจะเคลื่อนที่ลงต่ำนะเรเรียนจินตนาการนะมวลอากาศลอยขึ้นสูงปุ๊บมันก็มันก็เย็นลงพอมันเย็นลงปุ๊บมันก็กดตัวลงต่ำพอกดตัวลงต่ำปุ๊บมันก็กลายเป็นลมมนลอยอยู่บริเวณพื้นราบแล้วมันก็หมุนเวียนกันไปเป็นวัฏจักรครูวาดเป็นรูปให้ดูอย่างนี้นะครับอากาศลอยขึ้นสูงก่อนแล้วค่อยกลายมาเป็นนะครับกลายมาเป็นลมในระดับพื้นนะครับปรับตัวกันไปมานะอันนี้คือลักษณะของลมทีนี้ ลมมันก็มี2แบบใหญ่ๆนะครับลมระดับสูงนะระดับสูงเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ด้านบนนะครับในชั้นบรรยากาศด้านบนลงสูงนะครับเช่นเจ็ตวินนะครับลมเจ็ตแล้วก็ลมในระดับภาคพื้นนะครับลมผิวโลกซึ่งลมผิวโลกเนี่ยจะเป็นลมที่เราต้องทําความรู้จักนะครับเป็นลมที่มันใกล้ชิดกับตัวเราพอสมควรนะครับนะลมผิวโลกที่ควรรู้จักมีอะไรบ้างเช่นลมประจําปีลมประจําฤดูนะครับลมประจําถิ่นลมประจําเวลานะ ครูว่าน่าจะเคยเรียนมาแล้วคุณคุณวิชาวิทย์เหมือนกันนะวันนี้จะข้ามไปเร็วๆนะครับอันแรกเลยลมประจไปีลมประจําปีแปลว่ามันพัดอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีมันมีทิศทางการพัดแบบนี้ของมันมีเส้นทางการพัดของมันนะครับมันจะมีการหมุนเวียนอยู่ในวงจรเขาเรียกว่าวงจรแฮดลี้หรือแฮดเล่นะครับวงจรเฟอร์เรลวงจรควโลกหรือโพลาร์เซลนะครับมีทั้งหมด6วงจรนะครับในซีโลกเหนือ3วง นะชื่อเหมือนการแฮตลี้เฟอร์เลวขั้วโลกนะครับแล้วก็ซีกโลกใต้อีก3วงนะครับหมุนเวียนกันนะครับทำให้เกิดลมที่เขาเรียกว่าลมคานักเรียนเคยได้ยินไหมลมคานะครับแล้วก็ลมตะวันตกเวสเตร์รีนะครับมันจะมีทิศทางการพัดแบบนี้นักเรียนลองดูดูในรูปนะมันจะทิศทางการพัดแบบนี้ของมันนะครับซ้ําๆอยู่อย่างเงี้ยตลอดปีนะครับหมุนเวียนกันไปตามเขตละลจุดของมันนะครับอันนี้ก็เรียกว่าลมประจําปีลองดูรูปเนาะ ต่อไปลมประจำฤดูลมประจำฤดูแปลว่ามันพัดบางช่วงของปีมันไม่ได้พัดตลอดทั้งปีมันจะพัดอยู่เป็นช่วงๆเราเรียกมันอีกอย่างว่ามรสุมนะมนสูนนะครับมันจะพัดแค่บางช่วงของปีเท่านั้นนะครับเช่นมรสุมฤดูหนาวเนี่ยนะฮะมรสุมฤดูหนาวเนี่ยนะครับมันจะพัดนะครับโดยพัดออกจากบกเข้าสู่ทะเล นะครับนะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่บนบกอากาศมันหนาวเย็นมากๆเลยนะครับอากาศบริเวณภาคพื้นทวีปมันหนาวเย็นมากหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาวอ่ะนะครับนึกภาพไซบีเรียทางตอนเหนือของออประเทศจีนนะทางตอนเหนือของรัสเซียนะครับนะคือภาพรวมนะดินแดนเหล่านี้เวลามันหนาวมันหนาวจัดมากจนเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยความกดอากาศสูงมากมวลอากาศเหนือพื้นดินเหล่านั้นเนี่ยนะครับนะมีความกดอากาศสูงมากมีน้ําหนักมาก อากาศเหล่านี้ก็ไหลออกมาหมดเลยนะครับไหลลงมาไปแทนที่ในพื้นที่ที่มีความกดอากาศต่ํากว่าคือพื้นที่บริเวณไหนท้องทะเลนะช่วงนั้นบนบกน้ําแข็งเกาะแน่นเลยนะครับยิมะเต็ไมไปหมดเป็นทุ่งน้ําแข็งแต่ในทะเลอากาศอุ่นกว่าเพราะฉะนั้นอากาศจะไหลจากบนบกที่มันหนาวเนี่ยเข้าสู่ทะเลเพราะ,ะนั้นมันจะไหลจากทางเหนือนะครับลงสู่ทางใต้นะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของปีส่วนใหญ่จะเป็นช่วงปลายปี มรสุมฤดูหนาวเนี่ยก็จะพัดนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทางเหนือจะมีลมไหลสู่ทางตอนใต้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมนี้ไหมก็ต้องได้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะอันนี้คือตัวอย่างมรสุมฤดูหนาวแล้วก็กลับกันพอถึงฤดูร้อนน้ําแข็งละลายนะครับน้าแข็งในดินแดนบนบกละลายนะครับาทางตอนเหนือของจีนทางตอนเหนือทางตอนในของรัสเซียน้ําแข็งมันเริ่มละลายแล้วอากาศจากที่เคยเย็นมันเย็นน้อยลงพอมันเย็นน้อยลง กลายเป็นว่าเทียบกันแล้วระหว่างบนบกกับในทะเลในทะเลเย็นกว่าซะด้วยซ้ําโอเคไหมนะครับตอนนั้นนะ่ะลมมันก็จะพัดย้อนกลับทิศกันแล้วก็คือว่าความกดอากาศในความกดอากาศในทะเลสูงกว่าลมจากในทะเลก็จะไหลขึ้นไปบนบกนะจะพัดเอาความชื้นพัดเอาอากาศเหนือท้องทะเลขึ้นสู่บกแทนนี่ก็สลับกลับกันก็จะเกิดขึ้นในฤด,ดูร้อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดนะว่าลมเหล่านี้มีอิทธิพลต่อประเทศไทย อย่างไรกันอีกทีนะครับนอกจากนี้มีลมประจําถิน่นลมประจําถิ่นแปลว่าพัดเฉพาะถิน่นพัดในถิ่นที่ที่ใดที่หนึ่งของมันเท่านั้นไม่พัดที่อื่นนะครับจะมีการตั้งชื่อเรียกนามท้องถิ่นกันไปเดี๋ยวลมประจําถิ่นของประเทศไทยนีู้ขึ้นให้ดูก่อนนะเดี๋ยวไปพูดในคลิปถัดไปทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็ลมประจําเวลานะักเรียนครับลมประจําเวลามีพวกอะไรนะลมบกลมทะเลใช่ปะ เรียนเคยเรียนไหมลมบกลมทะเลเนี่ยตอนนี้ไปยืนอยู่ริมทะเลใช่ปะ่ะลมมันจะพัดยังไงถ้าสมมติกลางวันใช่ปะ่ะถ้ากลางวันเราไปยืนริมทะเลนะเราไปยืนริมทะเลลมมันจะพัดจากไหนนักเรียนลมมันจะพัดจากทะเลขึ้นบกโอเคปะ่ะเราเลยเรียกว่าลมทะเลโอเคปะ่ะเขาตั้งชื่อลมนะักเรียนเทคนิคการจําชื่อลมอย่างหนึ่งคือเขาจะตั้งชื่อตามถิ่นกําเนิดน,นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดในทะเลแล้วมันพัดขึ้นบกราเรียกว่าลมทะเลลมทะเลพัดตอนกลางวัน โอเคป่ะ okay แต่ถ้ากลางคืนไปยืนริมทะเลนั้นเอจะสังเกตเลยว่ามันจะไม่มีลมพัดจากทะเลขึ้นมาละลมมันจะพัดกลับกันคือมันจะพัดย้อนจากบนบกลงสู่ทะเลด้วยซ้ําเขาเรียกว่าลมบกโอเคไหมลมบกพัดกันกลางคืนถามว่ากลไกการเกิดมันเป็นยังไงพูดโดยสรุปก็คือก็อุณหภูมิมันต่างกันถูกไหมอุณหภูมิมันต่างกันอย่างตอนกลางวันนะครับอย่างตอนกลางวันตอนกลางวันเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยเย็นน้ําเย็นบกเนี่ย,ย,ยร้อนนะครับโอเคป่ะ okay บกเนี่ยร้อนเพราะฉะนั้นหลักก็คือว่าในเมื่อบกร้อนบกร้อนความกดอากาศทำไมต่ําแต่ทะเลน้ําในทะเลมันเย็นกันตอนกลางวันน้าทะเลมันเย็นกว่าความกดอากาศสูงลมมันก็ไหลาจากความกดอากาศสูงเข้าสู่พื้นที่ความกดอากาศต่ํามันก็ไหลาจากทะเลขึ้นมาที่บกก็เรียกว่าลมทะเลกลางคืนมันกลับกันนักเรียนกลางคืนน้าทะเลจะอุ่นแต่พื้นดินจะเย็นโอเคปะ่ะ นะครับนะเหตุเพราะความถ่วงจำเพาะใช่ป่ะเพราะว่าน้ำน้ำทะเลเนี่ยมันดูดซึมแสงอาทิตย์ไว้ตลอดทั้งวันไงเพราะ,ะนั้นตกเย็นและหัวค่ำถ้านักเรียนลงไปไว่ายสาวยน้ำก็ได้หรือไปไว่ายน้ำทะเลจะเห็นเลยว่าน้ำมันมันอุ่นๆเพราะมันเก็บกักความร้อนมาตลอดทั้งวันโอเคไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้อากาศเหนือท้องทะเลในตอนกลางคืนนะอากาศเหนือเหนือท้องทะเลมันจะทำมามันจะอุ่นเกิดเป็นความกดอากาศต่ำเพราะ,ะนั้นเนี่ยอากาศมันจะไหลาจากบกซึ่งเย็นกว่าลงทะเลแทน สลับกับกันนี่คือลมบกลมทะเลก็เรียกลมประจาเวลานะครับอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้รูปลมบกลมทะเลกลไกดูอย่างละเอียดได้นะครับและลมภูเขาลมุูเขา,เขา,เขาก็คล้ายๆกันคือดูว่าตรงไหนเนี่ยอากาศมันเป็นยังไงนะครับก็เป็นช่วงเวลาของมันเช่นลมลมภูเขาเนี่ยนะครับลมภูเขาเนี่ยนะครับจะพัดเวลากลางคืนลมภูเขานี่พัดเวลากลางคืนนะครับเพราะว่ากลางคืนเป็นยังไงกลางคืนเนี่ยนะครับข้างบนเย็นจัดโอเคไหม ข้างบนคือบนยอดเขานะเย็นมากนะครับพอเย็นมากความกดอากาศสูงนะครับเพราะยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมนักเรียนนะกลางคืนมันก็ต้องหนาวมากเลยบนภูเขาบนยอดเขาเพราะฉะนั้นความกดอากาศมันจะสูงที่ยอดเขานะครับแต่ตรงุูเขาด้านล่างมันจะเย็นไม่เท่าถูกไหมเพราะนั้นลมมันก็ต้องพัดจากบนยอดลงมาสู่ด้านล่างลมพัดจากข้างบนลงล่างโอเคไหมนะแล้วก็จะพัดแรงนะพัดเวลากลางคืน นะครับเพราะว่าพัดตามกราวิตี้พัดตาความโน้มถ่วงมันจะพัดแรงมากเลยจากข้างบนลงล่างแต่กลับกันถ้าตอนกลางวันตอนกลางวันเป็นยังไงยอดเขามันจะร้อนนะครับเพราะอะไรดวงอาทิตย์ไงดวงอาทิตย์มันขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยืนบนยอดเขาเราจะใกล้ดวงอาทิตย์รับรับรับรังสีจากดวงอาทิตย์เยอะหน่อยเพราะนั้นบนยอดเขาอะอากาศจะอุ่นแต่ข้างล่างตรงที่เป็นตีนเขาหุบเขามันได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าเพราะนั้นข้างล่างจะเย็นนะครับนักเรียน ยอดเขาจะอุ่นข้างล่างจะเย็นเพราะฉะนั้นตอนนี้ความกดอากาศสูงจะอยู่ที่เชิงเขาที่ตีนเขาเพราะฉะนั้นความกดอากาศสูงจากเบื้องล่างมวลอากาศจะลอยขึ้นข้างบนแทนมาแทนที่ความกดอากาศต่ําที่ยอดเขาเพราะฉะนั้นพอมันลอยขึ้นมาเกิดเป็นลมเขาเรียกว่าลมหุบเขาเพราะมันเกิดจากหุบเขาด้านล่างแต่ลมนี้จะพัดอ่อนเพราะมันพัดทวนกระแสนึกภาพออกไหมพัดพัดพัดทวนความโน้มถ่วงมันก็จะพัดพัดน้อยๆพัดเบาๆ เนี่ยลมพวกนี้เขาเรียกว่าลมประจําเวลาคือมันจะมีเวลาพัดของมันนะอย่างลมบกลมทะเลเนี่ยจะชัดเจนนะครับนะทั้งหมดนี้คือเรื่องของลมเนาะนะมีหลายแบบเลยไปทบทวนดูโอเคนะข้าบนี้ไม่มีกันบ้านแต่ให้ลองไปฟังทบทวนอีกทีว่าลมเนี่ยมีกี่ชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมนะมีลมประจำอะไรนะลมประจําเวลาลมประจําทินลมประจำอะไรลมประจาปีใช่ป่ะพวกนี้นะครับมีความสําคัญทุก ทุกเรื่องเลยเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาดูว่าถ้าลมมันพัดแรงกว่าปกติกลายไปเป็นพายุโอเคไหมไปเป็นพายุก็คือลมชนิดหนึ่งแหละแต่เป็นลมที่พัดแรงๆมันจะมีชนิดแบบใดบ้างนะครับมันจะมีผลกระทบเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างแล้วมีกี่แบบมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกันอีกทีก็เป็นเรื่องลมเหมือนกันนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบจต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการ,การการศึกษาขั้นพื้นฐาน